อ้าวคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องใช้คำว่าคึกคักเป็นอย่างมากครับแม้ผมนึกว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปตรวจภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่จะเรียกแบบนั้นก็ได้ครับเพราะเมื่อวานนี้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกลับไปปิ๊กบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าปรากฏว่ามีคนมาให้การต้อนรับเพียบฮะและก็มีข้าราชการฮะอย่างเช่นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบิ๊กโจ๊กก็ไปฮะคุณผู้ชมครับผมไปดูบรรยากาศกันเลยครับหลังจากที่ช่วงเช้ามืดวานนี้ครับคุณทักษิณชินวัตรนะครับพร้อมกับทางด้านของคุณแพทองธารชินวัตรลูกสาวแล้วก็คุณปิดกสุขสวัสดิ์ลูกเขยครับเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะครับหลังจากสักการะเป็นที่เรียบร้อยเอานี้พูดกันก่อนคนบอกว่าทำไมไปเช้ามืดเพราะว่าศาลหลักเมืองเปิด6 โมงเช้าไม่ใช่หรอแต่จริงๆคุณผู้ชมที่ต้องการไปทำพิธีที่ศาลหลักเมืองเหมือนอย่างคุณทักษิณพูดตามตรงนะฮะทำพิธีได้นะฮะท่านติดต่อไปที่ศาลหลักเมืองได้ไม่ใช่ว่าอุ้ยคุณทักษิณทำได้คนเดียวท่านผู้ชมที่บ้านถ้ามีเงินถึงก็ทำได้ฮะอันนี้พูดตรงๆนะฮะขณะที่หลังจากศาลหลักเมืองเราไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะว่าหลังจากที่คุณทักษิณแล้วก็ลูกสาวรวมทั้งลูกเขยขึ้นเครื่องบินส่วนตัวปรากฏสิ่งที่คนสังเกตฮะอันนี้เรายังอยู่ที่ศาลหลักเมืองก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมดูที่ศาลหลักเมืองนี่ฮะคุณทักษิณตอนแรกที่เราเคยเห็นว่าเหมือนจะเดินไม่ได้เมื่อวานนี้เดินได้ด้วยตัวเองหมดเลยนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็นั่งรถไปเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้อยู่ที่ศาลหลักเมืองนะฮะคุณผู้ชมฮะบรรยากาศที่ศาลหลักเมืองเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งลูกสาวก็ไปลูกเขยก็ไปอย่างที่บอกทีนี้เราไปที่เชียงใหม่ครับคุณผู้ชมฮะเมื่อไปถึงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่แน่นอนฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่มารับนะฮะรวมทั้งนี่แน่นอนฮะท่านนี้เห็นไหมฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันวันเวลาราชการนี่แล้วทำไมท่านไปพบกับท่านนายกทักษิณร้อยเอกธรรมนัสบอกนี่ผมลาราชการมาผมลาราชการมาเมื่อผมพบกับอดีตนายกทักษิณผมผิดตรงไหนก็ผมลาราชการมาแล้วและนี่ไม่ใช่ใช้เวลาราชการนอกจากนี้ก็บอกว่ามีทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กฮะรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมารอต้อนรับด้วยขณะเดียวกันนะเครือญาติของคุณทักษิณอย่างเช่นคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีคุณโยภาวงศ์สวัสดิ์หรือว่าสมัยก่อนเราเรียกกันเจ๊แดงถูกไหมฮะน้องสาวก็มารอต้อนรับด้วยแล้วก็มีอดีตส.ส.ของพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยนะฮะมารอให้การต้อนรับด้วยเอาทีนี้จุดแรกไปไหนยังไงบ้างคะคุณนุ่นครับผมค่ะจุดแรกนะคะไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะจุดนี้เคยเป็นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจำได้ไหมเมื่อปี49ถือเป็นหนึ่งในผลงานของคุณทักษิณสมัยเป็นนายกนะคะก่อนที่ท่านจะถูกรัฐประหารกลุ่มคนแสดงส่วนหนึ่งมาให้การต้อนรับค่ะแต่ว่าเขานัดจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆอ่ะวันนี้แฟนคลับ FC จะไปรวมตัวกันที่วัดโรงธรรมสามัคคีค่ะส่วนมื้อกลางวันล่ะคุณทักษิณและครอบครัวไปที่ร้านช้างม้อยกาแฟนะคะก่อนจะไปอ่างเก็บน้ำหนองเขียวนี่ร้านกาแฟก่อนเลยดูร้านเก่าแก่นี่เห็นไหมคะแล้วก็ไปที่อ่างเก็บน้ำหนองเขียวซึ่งจุดนี้ค่ะคุณทักษิณและครอบครัวได้ร่วมกันปล่อยพันปลามากกว่า 30,000 ตัวด้วยหลังจากนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็เดินทางไปอีกจุดหนึ่งนะคะเข้าวัดทำบุญกันบ้างไปวัดท่าตอนไปกราบนมัสการพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่แล้วก็ไปรับมอบลูกประคำไม้หอมกฤษณานี่ดมกลิ่นด้วยนะฮะถอดแมสดมเลยแล้วก็มีรับสมเด็จวัดปากน้ำปี35ด้วยค่ะครับคือสังเกตอย่างนึงไหมคุณผู้ชมถ้าไม่บอกว่านี่คือเหตุการณ์ปี2017ผมนึกว่าเอาเทปเมื่อ20ปีที่แล้วมาเปิดให้ดูนะฮะเพราะดูว่าบรรยากาศเอาละฮะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรักจะชอบจะชังจะอะไรก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้คุณทักษิณไปจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคนตะโกนเรียกนายกนะนายกแล้วก็บรรดาข้าราชการรวมทั้งคนที่รักคุณทักษิณก็ไปกันเยอะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นครับระหว่างทางคุณทักษิณเนี่ยไปแวะที่ร้านกาแฟในพื้นที่ตำบลแม่ครับแล้วก็เจอกับนางบัวไหลเต็มดีอายุ91ปีฮะซึ่งเคยเคลื่อนไหวในนามกลุ่มคนเสื้อแดงรักเชียงใหม่51พร้อมกับลูกสาวที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนกับคุณทักษิณก็มารอต้อนรับฮะปรากฏว่าแม่บัวไหลร้องไห้ด้วยความดีใจแล้วก็อวยพรนะขอให้คุณทักษิณเนี่ยมีสุขภาพดีครับไปชมบรรยากาศช่วงนี้ครับแม่ไหลมารอจ้าค่ะเป็นไงครับสบายดีสบายดีเนาะนอนค่ะบอกว่าทีนี้ตายใจยังใจละโอ้เหมือนเดิมเวลาเหมือนเดิมแล้วก็ปิดท้ายช่วงค่ำวานนี้ครับคุณทักษิณเองก็มีการไปรับประทานอาหารมื้อเย็นที่ภัตตาคารเจียท้งเฮงนะครับฟ้าห้ามกับญาติแล้วก็คนใกล้ชิดรวมทั้งมีเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่น8ครับ
มากันเพียบเลยนะครับคุณผู้ชมก่อนที่เพื่อนๆจะร่วมการร้องเพลงประจำโรงเรียนให้กับคุณทักษิณซึ่งบางคนที่มาร่วมงานเมื่อวานนี้ถึงกับน้ำตาคลอเลยแล้วนี่ช่วงนี้ฮะคุณผู้ชมดูตรงนี้ขออนุญาตเอ่ยถึง คุณแยมถามปณิเอียดศรีชัยพูดตามตรงฮะคุณทักษิณก็ถามคุณแยมบอกว่าแยมสบายดีไหมแยมคุณแยมก็บอกสบายดีค่ะท่านนายกนะฮะแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลย17ปีนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วนักข่าวเองก็มีการถามถึงอาการป่วยของคุณทักษิณด้วยซึ่งคุณทักษิณก็บอกว่าก็ดีขึ้นแล้วฮะแต่ว่าคุณผู้ชมไปดูช่วงนี้ช่วงที่คุณทักษิณกับบรรดาเพื่อนร่วมโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยร้องเพลงมาร์ชครับใครไม่มีหวังเรื่องต้องกล่าวนาไอ้ยศใหญ่โตแต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะนอกจากข่าวคุณทักษิณไม่ว่าคุณผู้ชมจะรักจะชอบจะชังก็ตามแต่ชาวเน็ตบอกว่าขอดูหน่อยได้ไหมเลขทะเบียนรถตู้สีดำของคุณทักษิณน่ะที่ไปที่ศาลหลักเมืองเมื่อเช้าวานนี้เนี่ยทะเบียนนี้ครับคุณผู้ชมฮะพ.สำเภาสฤษี1414กรุงเทพฮะแต่หลายคนบอกกันเหนียวส่องทะเบียนรถคุณทักษิณที่ไปที่เชียงใหม่ด้วยเล็กซัสสีดำฮะทะเบียนขอไข่ยอยักษ์111กรุงเทพนะถ้าคุณผู้ชมกันเหนียวด้วยเนาะถ้าคุณผู้ชมไล่กันหลายเลขนะฮะก็คงได้ตั้งแต่0ถึง9ครับเพราะจริงๆ1414ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นทะเบียนเดียวกับที่คุณทักษิณออกมาจากที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยนะด้วยซ้ำเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับอาจจะเลขอั้นเป็นไปได้แล้วแต่ละกันนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้จำได้ใช่ไหมฮะสัปดาห์เนี้ยคุณทักษิณก็อยู่เชียงใหม่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็จะไปตรวจไฟป่าที่เชียงใหม่ค่ะมีอีกหนึ่งคนจะไปเชียงใหม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะท่านนี้ฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลก็จะลงพื้นที่ร่วมภารกิจดับไฟป่าและแก้ปัญหาฝุ่นควันที่จังหวัดเชียงใหม่16ถึง17ธันวาคมนี้แต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับวันที่16ถูกไหมคุณผู้ชมฮะดังนั้นวันที่16โอ้โหจังหวัดเชียงใหม่มีแต่คนสำคัญในแวดวงการเมืองนี่ฮะอดีตนายกก็2แล้วนะเพราะว่ามีคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ด้วยใช่ฮะแล้วก็มีคุณเศรษฐาทวีสินนะแล้วก็รวมถึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ด้วยคนที่เป็นคอการเมืองก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะประเด็นสำคัญก็คือการเมืองท้องถิ่นการเมืองท้องถิ่นไปจนถึงในเมื่อเดิมเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นดงเสื้อแดงเราพูดกันไม่อ้อมค้อมนะฮะเดิมมันเคยเป็นของพรรคเพื่อไทยหมดแต่ตอนนี้พรรคก้าวไกลตีแตกแล้วนะคะบางเขตนะคะเซาะแซะได้แล้วนะดังนั้นก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่านี่คือการเรียกขวัญเรียกกำลังใจกลับคืนมาหรือไม่รวมทั้งอาจจะกลับไปเรียกบางกลุ่มหรือเปล่าเช่นกลุ่มครอบครัวบุรณุปกรณ์ที่ตอนหลังนี้ลาออกจากพรรคเพื่อไทยเพราะหลังจากที่พรรคเพื่อไทยไปจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคลุงนะฮะเอาเราเรียกกันแบบนี้ละกันนะครับ